แนะนำตัวเลยฮะสวัสดีค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักษ์ค่ะนางสาวไทยนครราชสีมา2567ค่ะแคทเองค่ะอ้าวเป็นแคทแคทเองค่ะจบน้องแคทเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงที่มาอีกครั้งหนึ่งมาอะไรมาอีกครั้งหนึ่งสวยขึ้นไหมคุณไม่รู้เหมือนกันจริงหรอจำหนูไม่ได้ก็ปีที่แล้วเนี่ยเป็นคอนเซปต์ของlocal to local แต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็น local to global แคทก็อยากจะสานต่อในโครงการของแคทที่แคทเนี่ยก็มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ในเรื่องของการจัดในเรื่องของหมอลำเราอยากเอาศิลปะวัฒนธรรมของพื้นบ้านเนี่ยของเราแล้วก็เอกลักษณ์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยในการทำให้เป็น global มากขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยพักดันซอฟต์พาวเวอร์นะคะ 5F นะคะซึ่งเราก็เห็นว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเช่นมวยไทยเนี่ยไปสู่ระดับสากลโลกได้แล้วเราก็อยากจะผลักดันในเรื่องของบทเพลงลูกทุ่งรวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นศิลปะหมอลำของเราเนี่ยไปสู่ global เช่นเดียวกันโดยถ่ายทอดผ่านทางแคทให้แคทได้เป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็ให้แคทได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่อนุรักษ์ศิลปะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะปีนี้ในการเตรียมตัวการเก็บตัวเป็นยังไงบ้างเราเตรียมพร้อมยังไงปีนี้ตื่นเต้นนะบอกเลยเพราะว่าจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยปล่อยเต็มแม็กมาก ปีนี้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยเราก็เตรียมตัวแตกต่างจากปีที่แล้วก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเรามีจุดเด่นในเรื่องนี้เราก็อยากจะต่อยอดให้มันเป็น global มากขึ้นซึ่งแคทอยากเป็นแมสแล้วก็เป็นอยากจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการสานต่อในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ในทุกๆเรื่องเลยเพราะว่าในเรื่องของส่วนของการแสดงไม่ว่าจะเป็นศิลปะเป็นลูกทุ่งหรือว่าเป็นหมอลำทุกอย่างมันครบสี่ภาคอะค่ะมันสามารถถ่ายทอดได้โดยผ่านทางของการโชว์การแสดงด้วยแล้วก็ในเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วยแล้วก็การแสดงนั้นเนี่ยก็สามารถสอดแทรกในเรื่องฟูสได้ในเรื่องของมูฟี่อะไรหรืออะไรต่างๆได้คือสามารถถ่ายทอดศิลปะเป็นเดอะมูฟี่เดอะมิวสิคอลอะไรได้เลยก็อยากจะผ่านตรงนี้สิ่งที่แค่เตรียมตัวมาก็คือเรื่องนี้ค่ะเต็มร้อยมากค่ะได้เลยสำหรับมีการไลฟ์สดในช่องทางโซเชียลตัวเองไหมก็มีค่ะมีทางเพจนะคะเพจ Facebook นะคะ Bosscat อาทิตยานะคะแล้วก็ทาง IG ค่ะ cat underscore อาทิตยาค่ะได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านปีนี้ก่อนปีนี้ catกล้าพูดได้คำเดียวค่ะว่าเป็นปีสุดท้ายของการประกวดของแคทแล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแคทก็ได้ทำในส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่ปีนี้ก็ตั้งใจว่าเต็มที่แน่นอนเช่นเดียวกันค่ะเป็นปีสุดท้ายที่แคทรู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็อยากให้แฟนๆนางงามนะคะแล้วก็แฟนๆที่ติดตามแคทเนี่ยไม่ว่าจะบทไหนบทบาทไหนก็ตามอยากให้ติดตามแคทแล้วก็เป็นกำลังใจให้แคทด้วยแคทจะทำผลงานแล้วก็จะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามปีสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แคทแล้วก็เชียร์แคทให้ถึงมงด้วยนะคะได้เลยขอฝากไอจีติดตามเลยสามารถติดตามนะคะได้ทางช่องทางของโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Facebook ค่ะ Boss Cat อทิตยานะคะหรือว่าทาง IG ค่ะ cat underscore อทิตยา at cat underscore atidiya ค่ะหรือว่า TikTok cat อทิตยาเช่นเดียวกันค่ะบ๊ายบายค่ะ